สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อนะก็คือว่าเมื่อได้นั่งคุยคือกิจจักรไทยเราเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะวันนี้มาพูดถึงพ.ร.บ.คริสตศาสนากันมันเงียบหายไปหลายปีแล้วแต่ผมเนี่ยรู้สึกและรู้สึกมั่นใจว่าถ้าเราดูธรรมนูญในพ.ร.บ.ศาสนาคริสต์เนี่ยผมอาจจะลงคะแนนเห็นด้วยแล้วเพราะว่าแต่ก่อนผมคิดว่ามันอาจจะไปละเมิดเสรีภาพหรืออะไรแต่การออกพ.ร.บ.ศาสนาคริสต์เนี่ยผมได้ยินข่าวแต่ยังไงก็อยากดูเนื้อในถ้าได้มีโอกาสดูนะว่าเขียนอะไรไว้เป็นธรรมนูญยังไงบ้างเป็นกฎหมายยังไงบ้างจะแบ่งปันสั้นๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนผมว่าเอ้ยไม่เห็นด้วยเลยมันขัดต่อเสรีภาพหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้พ.ร.บ.ศาสนาคริสต์เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาผู้รับใช้โกงเงินคอร์รัปชันและปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องอะไรได้อีกหลายอย่างเพราะมันอาจจะทำให้เพิ่มความการลงโทษเป็น2เท่าเหมือนในพระคัมภีร์ก็เป็นได้ก็ต้องไปดูการโหวตดูการเห็นและชี้แจงของผู้นำทุกสังกัดดูนะมันก็จะมีทุกสังกัดเลยล่ะนะแล้วก็มันก็จะตีกรอบพวกอาจจะเป็นพวกนอกข้อด้วยที่เขาเรียกนอกรีดอะไรแล้วแต่ไปตั้งคริสตจักรอิสระแล้วทำอะไรเสียหายเนี่ยก็จะมีผมเริ่มเห็นด้วยแล้วนะคือลองศิษยาภิบาลเคยคุยกับผมว่าตรงมานั่งว่าเราก็ไปชุมกันเรื่องนี้ในที่โบสถ์แบปติสต์แห่งหนึ่งบอกว่าถ้าเราทำตัวดีไม่ต้องกลัวกฎหมายพวกนี้เพราะเราทำตัวดีใช่ไหมมันไม่ต้องกลัวจริงอันนี้เห็นด้วยแล้วเริ่มเห็นด้วยแล้ววันนี้ตัดสินใจเห็นด้วยต้องดูเนื้อในมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามีชาวเกาหลีหรือชาวจีนชาวอะไรมาเป็นมิชชันนารีมาตั้งคริสตจักรในประเทศไทยเนี่ยถ้าดูตามหลักการที่ผมเรียนมาจากแบปติสต์นะในการตั้งคริสตจักรเมื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยตั้งคริสตจักรได้สำเร็จนะอะไรก็แล้วแต่ควรจะตั้งคนไทยในแผ่นดินไทยนะควรจะตั้งคนไทยขึ้นมาดูแลคริสตจักรเพราะว่าเราสื่อสารกันง่ายแล้วมันอาจจะทำลายอคติทางเชื้อชาติลงไปได้เยอะเพราะผมเห็นเพื่อนผู้รับใช้ชอบมาบ่นเรื่องอาจารย์เกาหลีให้ฟังนะอาจารย์ซังฮวันลีไม่ต้องร้อนตัวนะผมบอดอื่นชื่อโบสถ์นิมิตใหม่เหมือนกันก็คือว่าตามหลักการแล้วเนี่ยที่พระพีผมเรียนมาคือมันต้องไปคุณตั้งโบสถ์เสร็จแล้วมีลูกแกะแล้วเนี่ยต้องตั้งคนไทยขึ้นมาดูแลเป็นศิษยาบาลรับใช้แล้วคุณก็อยู่เรื่องหลังไอ้โบสถ์นี้เพื่อผมเห็นนะก็คือในที่ผ่านมาแล้วก็คือโบสถ์อีวานเจลคันมหาพรกรุงเทพผมอ่านประวัติศาสตร์แล้วมันเออเขามีชานาลีเขาให้เงินเขาเป็นศิษยาบาลช่วงหนึ่งเขาก็แต่งตั้งคนไทยที่ดูแลได้เชื่อถือได้มารับใช้จนเกิดผลมากเลยนะคิดจักมีความรักใคร่ข่มเกลียวถึงมีเรื่องเสียหายก็น้อยมากแล้วก็เกิดผลมากนะเกิดผลมากจริงๆยอมรับเลยอันนี้นะผมเห็นเลยว่าทุกวันนี้คริสตจักรเกาหลีคริสตจักรอะไรพวกนี้เข้ามาผิดคือตั้งโบสถ์ใหญ่ๆแล้วมีสถานที่มีอะไรแล้วครองอำนาจยาวเลยนะเผด็จการด้วยเผด็จการก็เพื่อนมาบ่นให้ฟังผมก็ฟังรับฟังด้วยเหตุผลแล้วก็เอ้ยมันก็จริงนะเออจริงๆตามหลักแล้วยังไงอาจารย์เกาหลีอาจารย์จีนอาจารย์ฝรั่งอังกฤษอเมริกันก็ต้องดูความเหมาะสมดูคนที่ไว้ใจได้เหรอเนาะผมเข้าใจในจุดนี้แต่วันนึงเราต้องปล่อยมือนั่นแหละจริงๆมันอาจจะเอาเรื่องนี้ลงไว้ในพ.ร.บ.คริสตศาสนาได้นะจะเกิดผลแล้วก็ไอ้พวกลัทธิเทียมเท็จโกงๆทั้งหลายนะชอบเอาเงินถวายไปทำอย่างอื่นนะเสร็จผมบอกเลยเสร็จดร.สินชัยเคยพูดมาครั้งหนึ่งบนเฟซบนโพสต์นะจำไม่ได้ชาวเจริญรัตน์นะบอกว่าอันนี้อาจารย์ท่านนี้ก็อยู่แบปติสต์เขาบอกว่าถ้าพ.ร.บ.คริสตศาสนาออกมาในทำนองเนี้ยนะผู้รับใช้หลายๆคนโดนเล่นงานหนักแน่เพราะอะไรวะเพราะเอาเงินถวายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อ่ะเออเขาถวายมาให้ทำนี้คุณไปทำอย่างนั้นอะไรแบบนี้เออมันก็ดีนะผมจะดูว่าคริสตจักรมันจะโปร่งใสขึ้นมันไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์แหละถ้าผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์โอรองศิษยาบาลแบปติสต์แล้วว่าเออเขาเดินมาเขาเหมือนกับผมมันเป็นวัยรุ่นหัวใหม่อะไรเนี่ยมันเป็นพวกเซนตึงจีนใหม่อะไรเนี่ยมันอาจจะมียึกยักขัดขืนเขาก็เหมือนกับตอบเรานะว่าเออถ้าเราไม่ผิดนะเราไม่ต้องกลัวเออนี่จริงแต่ก่อนผมก็รู้สึกต่อต้านว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแต่ในใจลึกๆผมก็คิดมันต้องดูธรรมนูญว่าเขียนอะไรกันนะผมจะสรุปสั้นๆมี2ประเด็นสนับสนุนพ.ร.บ.คริสตศาสนาพ.ร.บ.ศาสนาคริสต์แต่ต้องดูเนื้อในว่าดีหรือไม่ดียังไง
อะไรที่ต้องปรับปรุงอ่ะเห็นไหมเขาออกมาเป็นบัญญัติแล้วก็ออกมาจัดการเนี่ยพวกที่ทำตัวไม่ดีได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกำจัดพวกลัทธิเทียมเทศได้มากขึ้นด้วยพวกสอนผิดเพี้ยนก็นะก็เสร็จแน่นอนรับรองอาจจะโดนแรงแบบ2เท่าเลยนะเพราะผู้สอนต้องโดน2เท่าผมก็ต้องระวังตัวไงผมก็อยากเรื่องเทศเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรแบบนี้ไปเบ่งกล้ามไม่ได้แล้วเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเราอะพระเจ้าเล่นงานเราไม่พอนะแต่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยบริสุทธิ์ใจแต่ก่อนผมไม่เห็นด้วยอาจารย์หลายๆท่านมาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้คนนั้นไอ้พี่กิจน่ะบอกผมระวังตัวดีๆไม่ว่าไปวิพากษ์วิจารณ์คุณหมอปีศาจผมบอกผมเห็นเขาวิพากษ์วิจารณ์มาไม่รู้เป็น10ปีไม่เห็นเป็นอะไรคุณมาอะไรบอกมาขู่ผมบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าตีสอนแล้วหนักนะไร้สาระถ้าคุณทำไม่ผิดนะคุณทำดีใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์คุณใครจะไปว่าคุณใครจะไปเอาเรื่องคุณถ้าทำไม่ดีทำเทียมเท็จก็เห็นกันเดี๋ยวก็เห็นกันเข้าใจว่าพิกิจพระรามสองนะแก่ตองแหม่มอะแหมใส่ผมไม่เยอะแต่เอาขำขำเอาขำขำนะอยู่ในลัทธิดีอาร์พูดเยอะต่อความยาวสาวความยืดผมเลยบล็อกไปมาชักชวนคนในครอบครัวผมมาไปทำบ้าบอๆไงบ้าบอคอแตกไงอธิษฐานแหกปากจนคอแตกเลือดไหลออกจากปากแล้วบอกเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานแล้วก็อ้วกใส่ในถุงแล้วเป็นถุงเลือดบ้าบอคอแตกเข้าใจไหมว่าบ้าคอแตกสมชื่อเลยอ่ะเออประมาณนี้นะพิกิจผมไม่กลัวหรอกผมเกลือเชื้อฟูเข้ามาในคิดจักรเชื้อฟาริสีพวกนั้นน่ะประมาณนี้นะประมาณนี้แฟนเขาชื่อเพิ่งแต่งงานตองประมาณเนี้ยพูดกันสั้นๆก็ไม่เป็นไรผมก็บอกแล้วพี่เยอะโตๆแล้วต้องปรับปรุงกลับใจแล้วนะไปหลงเชื่อคำคุณหมอไปหลงเชื่อแล้วก็มาผมบอกว่าจบแค่นี้ส่งข้อความมาอยู่นั่นผมต้องบล็อกงูนี้งั้นเอาเดี๋ยวย้อนกลับมาที่พ.ร.บ.ศาสนาคิดผมเริ่มเห็นด้วยแล้วผมอธิษฐานเผื่อนะบางทีมันหลายอย่างจริงๆนะเออผมได้ยินมาแต่เรื่องนี้เละๆงั้นเลยแล้วก็อธิษฐานเผื่อไอ้นะมีสินบาทค่าสินบนก็เลยมั้ยเดี๋ยวพระเจ้าเมตตานะมันต้องเกิดผลดีแน่คิดได้จากไทยสรุปประเด็น2ประเด็นก็คือว่าถ้าคิดได้จากชาวต่างชาติมาตั้งคิดได้จากในไทยสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีถูกต้องเนี่ยเขาขอให้ตั้งคนไทยขึ้นมาดูแลแล้วก็อาจจะลงในเรื่องนี้ลงไปในรายละเอียดในรัฐธรรมนูญไทยนะในคิดได้พรบคิดได้ศาสนาพรบศาสนาคิดแรกเรื่องนึงไอ้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยพูดคุยกันไว้อะที่ผมเข้าร่วมประชุมด้วยที่มีการโต้แย้งถกเถียงกันเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดเนื้อในว่าเขียนอะไรไว้สอนอะไรจะมีกฎเกณฑ์กฎหมายควบคุมยังไงเออที่จะดูแลผู้รับใช้สิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆอยากผมอยากรู้จริงๆแต่ผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วเคยดูนิดๆแล้วก็อาจจะเคลิ้มกับพวกที่นักสิทธิ์เยอะไปนักสิทธิ์ประชาธิปไตยแบบเนี้ยมีประเด็นหนึ่งอันนี้เราคุยกันพรบอย่างนี้เนี่ยพรบคิดศาสนาแล้วก็ประเด็นการตั้งคิดจักรเนี่ยขอให้ตั้งผู้นำเป็นคนไทยจะได้พูดคุยกับคนใดรู้เรื่องแล้วก็จะไม่มีอะไรทับซ้อนตกผลประโยชน์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องธุรกิจผมเห็นโอ้โหเดี๋ยวก็อะไรเรือแพคนนั้นเป็นนอมินีอยู่นี้มันกลายเป็นเรื่องเละแม้แต่ในคิดจักรอีเวนจลาคันด้วยกันเนี่ยนะมันก็มีผลประโยชน์จริงๆแหละโอเคประเด็นสุดท้ายก็คือว่าถ้าเกิดประเทศไทยการปกครองเปลี่ยนไปเนี่ยศิษยาภิบาลหรือผู้โสท่านหนึ่งนะอาจารย์ท่านนั้นแหละที่วิพากษ์วิจารณ์พวกเพนนีคอร์สเก่งๆนะอาจารย์นิกรนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเปโตรบอกว่าประชาธิปไตยอ่ะสำหรับคนที่ประชาธิปไตยจ๋าๆแบบเสรีเลยต้องคนที่มีความรู้ความสามารถแต่เขาบอกว่าราชาธิปไตยดีที่สุดแต่อันดับที่สองมาเนี่ยคือคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์เลยแล้วผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเดิมทีเกาหลีเหนือเนี่ยบรรพบุรุษเขาเนี่ยเป็นคิดจักรเป็นเขาเรียกอะไรล่ะรุ่นของพ่อของคิมจองอึนอะไรพวกนั้นอะ
บรรพบุรุษเขาอ่ะประธานาธิบดีคนแรกจริงๆเขาเป็นคริสเตียนนะแต่เขาเห็นว่าระบอบเนี้ยดีกับคอมมิวนิสต์ตอนเหนือตอนนี้เขาก็จัดให้ระบอบคือสำหรับผมนี่ผมได้ยินมาระบอบอะไรก็แล้วแต่ดีหมดขอเพียงแค่ว่ารับใช้ประชาชนและรับใช้พระเจ้าสูงสุดนะถ้าราชาธิปไตยก็ตามนั้นถ้าไม่ดีก็ไม่ดีอันดับ2ก็คือคอมมิวนิสต์อันดับ3คือประชาธิปไตยอะไรก็ว่าไปอย่างที่อาจารย์นิกรบอกอันนี้คือคริสเตียนกับการเมืองมันมีความเกี่ยวข้องต้องกันแบบบางทีแยกไม่ออกแต่ว่าเราไม่เอาหลักคำสอนคริสเตียนไปครอบงำการเมืองหรือเอาการเมืองมาครอบงำคริสเตียนแต่มันต้องเป็นพระพรซึ่งกันและกันไงไอประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินไทยเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยหรือมันจะเป็นแบบว่าคอมมิวนิสต์ดีกว่าอะไรหรือเปล่านะแต่ผมฝากประวัติศาสตร์โลกไว้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยทวดของคิมจองอึนนะเขาเหมือนคุณโสมเฮ้ยเขาเป็นคนโสมนะเหมือนคุณโสมก็คือเดิมทีบรรพบุรุษเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนเพสไซบีเรียนนะพ่อแม่เขาเป็นมิชชันนารีด้วยแต่วันนึงมันเกิดปัญหาเรื่องการเมืองก็เลยแตกแยกกันในแผ่นดินเกาหลีนะแยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ปัจจุบันก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะก็คือว่าโอเคขอพระเจ้านำนะก็คือว่าคริสเตียนเราต้องสนใจเรื่องการเมืองแล้วเข้าใจแบบลึกซึ้งเป็นพระพรได้แล้วก็เข้าใจความจริงว่าเฮ้ยตกลงมันใครที่ไหนอะไรยังไงอะไรมาแน่อาจารย์นิกรบอกว่าเน้นอีกครั้งนะการเมืองที่ดีที่เปโตรนะตามหลักการเปโตรก็คือราชาธิปไตยนะไม่มีใต้ธรรมนูญใช่ไหมสองคือคอมมิวนิสต์สามคืออะไรนะประชาธิปไตยเสรีแล้วราชาธิปไตยใต้ธรรมนูญจะมายังไงก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้แต่ที่ผมเรียนมาในหลักสูตรแบปติสต์น่ะก็คือว่ามันมีแยกแค่สองทางคือคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยเสรีคอมมิวนิสต์เผด็จการกับประชาธิปไตยเขาบอกว่าประมวลออกมาแล้วประชาธิปไตยดีที่สุดนะขอพระเจ้านำนะผมก็อธิษฐานเผื่อแล้วกันอธิษฐานเผื่อนี้อาจารย์นิกรกับอาจารย์หลายๆท่านด้วยท่านเห็นอย่างไรกับพรบ.คริสต์ศาสนาแต่ผมเริ่มเห็นด้วยแล้วแล้วผมอยากโหวตช่วยพระเจ้าอวยพรครับรักในพระคิด